็สิมารอหาของกินเนาะก็คือสิมารอขุดกระปูหินตามแคมห้วยบ่ฮู้ว่าสิไหลหรือบ่เนาะแต่ว่าเห็นควายกระปูหลายอยู่นะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิไหลหรือบ่เนาะตอนนี้ก็สิลองมาขุดอีกควายนึงเนาะเพราะว่าเห็นแล้วนะเดี๋ยวสิเบิ่งควายกระปูหินนี่อันนี้ก็คือควายกระปูหินนะแต่ว่าโอ้โหสิขุดได้หรือบ่เพราะว่าเบิ่งสภาพมีแต่หักใหม่จะหักไหมเนี่ยสิขุดบ้างจะไหนเข้ามาหากระปูนี้นี่เขามาใส่ยังกลางคืนแต่ว่าเขามีของหล่อมันออกมาแล้วเขาโอ้โหเขาจะเห็นอะไรเขาจะเลยมาขุดเอาว่ามีจ่อยเดี๋ยวสิไปหลอกฮะวันใหม่ก่อนพูดไปเรื่อยเห็นกระปูตัวมันใหญ่นึงเจอแล้วมันแรงของไปนี่โกนอ่ะนะเออต้องใจสิบอะไรเด้อแล้วถามว่าของมาก่อนเป็นแบบไหนกระปูต้องจับเครื่องโตมันยังสิเนาะเพื่อให้งามมันมาหนีเผ่านั่นเองเนาะระวังระวังปูหนีปี้ปี้ปี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนจำเดี๋ยวเอาขึ้นมาได้ว่ามันของงายหรือมีนี่ได้แล้วตัวหนึ่งเฮ้งเฮ้งเฮ้งรวยรวยคือสีอะไรตัวเดียวนี่เลยเดี๋ยวสิไปรอฮาฟุตอีกเนาะไปฟังมาด้วยว้าวเยอะตัวนึง
ไหวด้วยโอ้ยแต่ต้องระวังระวังเด้อนี่ต้องใส่ตัวเมย์ตัวน้อยๆที่ไหนก่อนนานั้นตัวคุณแม่หนึ่งเดี๋ยวล้างหนาวก่อนนะอย่าให้เบิ่งขากัดสองตัวเด้อนี่ไปอากาศเย็นขนาดนี้เลยสองตัวก็คุ้มแล้วเพราะว่าบรรยากาศโคตรชิ่งไปเลยอากาศเย็นกูก็ยุ่งเถอะเลิกช่วงนี้กับปูหินก็หาหยาอีดีเลยน้ำตาลยังก็บ่มีเลยต้องมาหาอยู่แถวแคมหวยกันส่งบ่ดีก็บ่ได้แจกตัวแต่ว่าก็จะหาเป็นพวกจะกระไรร้ายอยู่ไปแล้วสามคุดไหลคือไรขย่อยตัวเมย์ตัวนิดหน่อยตัวที่สามลงไปก
กับปูหินปูหินนี่ว่ากับปูดำตะกี้ต้มเดี๋ยวหลังก่อนนะตัว1 2 3 4 5โตแล้วว้าวเฮ้ยสุดเสือเลยเวลาจับเป็นกิโลยอมอย่างกันเอ้าอู้อะไรนี่นี มือแตกเบิดเด้อที่ออกมาก็ออกมาได้กับปูตัวเล็กจักรเพื่อบนสภาพตอนนี้หัวไว้แล้วเห็นอยู่แต่ว่าก็เอาอะไรถึงมันอยู่เลยก็สิโตบักใหญ่แต่เนาะเอ๊ะโอ้ยได้ก่อนลูกมันก็มาหนีกระโดดไงกันนะอุ้ยตายอยู่รถแทนแล้วกว่าอุ้ยหิวมากเลยกลายเป็นคนหากับปูคล้ายรวยแทนจริงตอนมายังเป็นไอ้พระเอกอยู่เพราะตอนขุดกับปูเข้าไปมันๆน่ะเอาสิเนี่ยขุดกับปูไปมันๆแล้วก็เป็นเศร้าขุดกับปูที่แท้จริงวะอุ้ยพอเราไล่6ตัวเฮ้ยตัวนี้กระปูตัวแม่นี่สังเกตว่าคุดไล่ปูล่ะอยู่เลิกเลิกตัวปูหันอยู่ตื่นๆนึงต้องใช้มันป้องกันไข่มันเนาะส่วนนี้มันก็บ่มีไข่ล่ะโอ้น้องที่6แต่กระปู6ตัวไอ้ยะเอ้าเฮงคุดยากโอ้ยพ่อว่าให้เบิ่งแล้วมันสิไปเฮงหายากนี่พ่อสามีเดี๋ยวสิไปล้างสิตมออกก่อนThank you.